สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube สุภูสุคนสบายดีกันบ่พี่น้องมาพบกับเกดอีกในช่องเคท USA Channel คนสีสะเก็ดกันนี่คือเก่าค่ะในคลิปนี้ก็เป็นวันที่4กรกฎาคม2020นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันชาติของสหรัฐอเมริกานะคะ 4th July วันนี้หลายๆคนก็คงจะมีปาร์ตี้สังสรรค์กันนะคะก็บ้านเราก็เช่นกันนะคะวันนี้เราก็จะมีปาร์ตี้ค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศนะคะซึ่งวันนี้สามีเขาไปซื้อเนื้อมานะคะซื้อสเต็กมาย่างแล้วก็ซื้ออาหารมา 2-3 อย่างนะคะแล้วเขาก็ทำเบคบีนแล้วก็เกดก็ทำผัดไทยนะคะซึ่งจะลองให้ฝรั่งเขาชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเขาจะชอบหรือเปล่านะคะโอเคเกดจะพาชมบรรยากาศค่ะและนี่ก็คือเบคบีนนะคะบุชยี่ห้อบุชนะคะซึ่งเขาปรุงมาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแต่ว่าสามีเกดเขาชอบที่จะเอามาปรุงอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็ใส่น้ำตาลปี๊บอุ้ยน้ำตาลแดงลงไปนะคะใส่มัสตาร์ดลงไปด้วยนะคะโอ้ยซอสมะเขือเทศนะคะแค่ชิมใส่น้ำมันลงไปนะคะจริงๆแล้วน้ำมันเก่ามีอยู่แล้วนะคะที่เกียรติทอดเบคอนทีนี้เกียรติก็เลยใส่น้ำมันลงไปอีกนิดหน่อยนะคะตามด้วยกระเทียมนะคะผัดให้หอมก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ไข่เกียรติจะใส่แต่ไข่นะคะไม่ใส่เนื้อเพราะว่าเขาจะทานเนื้อกันอยู่แล้วนะคะเกียรติก็เลยไม่ใส่เนื้ออะไรเลยนะคะตอนนี้เกียรติก็จะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะใส่ไข่สัก3ฟองเพราะว่าเส้นค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวลองให้ฝรั่งชิมดูว่าเขาจะว่ายังไงนะคะไข่สุกนะคะเดี๋ยวก็จะใส่เส้นลงไปเลยค่ะนี่คือเส้นนะคะที่เป็นเส้นแห้งแล้วเกี๋ยวเอามาแช่น้ำนะคะจริงๆแล้วลวกก่อนมันก็จะได้สุกไวๆนะคะแต่เกดไม่ลวกค่ะเกดก็ผัดเส้นนิดหน่อยก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ซอสลงไปให้เส้นอ่อนนิดๆก่อนนะคะตอนนี้เส้นก็อ่อนนุ่มแล้วนะคะเกดก็จะใส่ซอสลงไปนี่คือซอสที่เกดทำเองนะคะเป็นซอสผัดไทยนะคะใส่เต้าเจี้ยวด้วยนะคะสูตรนี้คือสูตรคิดค้นเองนะคะก็ใส่ไปเลยประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังเกดจะทำให้ดูถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากจะลองซอสสูตรนี้นะคะเดี๋ยววันหลังจะทำให้ชมค่ะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เราก็รอให้น้ำแห้งนะคะก็ใส่ผักก็เสร็จนะคะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะอันนี้คือผักคะน้าที่เกดลวกไว้นะคะเกดก็จะใส่ผักคะน้าลงไปเพราะว่ามีผักคะน้าอยู่หน้าบ้านนะคะเสียดายก็เลยเอามาใส่แล้วก็ตามด้วยต้นหอมกับถั่วงอกนะคะจะเอาไว้ใส่ทีหลังคือตอนนี้คือสุกแล้วนะคะนี่มีเนื้อนะก็จะหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะโอเคส่วนอันนี้เป็นของน้องสาวมานะคะเขาทำเขาเรียกว่าไอ้เพรสโซสลัดนะคะมีสตรอเบอรี่อยู่ข้างหน้าเป็นชั้นนะคะข้างล่างเนี่ยเป็นเพรสโซอร่อยมากนะคะเคยทานเขาทำนะคะแล้วก็มีแตงโมนะคะแตงโมหั่นฤดูร้อนอย่างนี้ก็ต้องแตงโมนะคะหวานโอ้โหจะลุกกูดใช่ไหมโอ้ว้าว My steak ain't it Yeah look very goodThis is my food, hot dog. Well, now how bad do you want them cooked? I want it cooked. One of them. They got cheese in. He is Scotty. ดูว่าเรามีอะไรบ้างนะคะณตอนนี้ Oh boy, your friend now doesn't want to talk to me. นี่คือผ
าร์ตี้เล็กๆนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกค่ะอันนี้เป็นออมิชแมคโรนีสลัดนะคะทีนี้อันนี้เป็นโปเตโต้สลัดนะคะอาหารฝรั่งค่ะแต่อาหารฝรั่งอันนี้เป็นชริมนะคะเป็นกุ้งใส่เครื่องเทศนะคะอันนี้สกอตเขานำมาอันนี้ก็เป็นไอซ์ทีนะคะชาเย็นที่เกตทำเองนะคะก็ใส่มะนาวฝานลงไปด้วยแล้วก็มีเบคบีนที่ทำเมื่อเช้านะคะแต่อันนี้เป็นฮอทดอกกับเนื้อนะคะที่เอาไปย่างอันนี้เป็นเบคบีนนะคะก็สุกแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็มีฮอทดอกบันนะคะแฮมเบิร์กบันขนมปังใส่ฮอทดอกแล้วก็ขนมปังใส่แฮมเบิร์กนะคะอันนี้เป็นพวกซอสที่จะนำมาใส่แล้วแต่ใครชอบนะคะอันนี้เป็นพลุนะคะ Who bought this you สกอตเขาซื้อมานะคะอันนี้เป็นพลุ How much you say $110 โอ้$110นะคะนี่ 3,000 กว่าบาทนะพี่ดองแค่นี้น่ะก็อันนี้ก็เป็นถังใส่อ๋อันนี้สกอตเขาเอามานะคะกุ้งแล้วก็มีจินเจอร์เอลนะคะเป็นเครื่องดื่มแล้วก็แตงโมใส่ไว้ให้เย็นๆนะคะนี่แหละค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะ Scott you're still on there brother Why He wants his well done Oh okay He don't want it pink inside OkayWe'll put some hot dogs on a little bit. Yeah. This is pretty good hot dog. Oh, I think this one's funny now. I've been eating a lot lately. I've been staying awake. And I got away from the soda like you told me. I feel a little better. Yeah. Have you been in the Don Lancaster? What? Big way. I got home, sir. What? December.Bring Dad made it. That was a long time ago. It looked good. I like this. How are we gonna get that out of there? You want me to get? Oh yeah, that's peaceful. Don't matter if it falls apart. You're gonna eat it anyway, right? Yeah. Oh, look at that. Oh. Smells good. Oh, of course, your sister made it. There you go.Good. Good. Yeah, totally. Yep. Yeah. อาหารกลางวันก็เสร็จไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วทุ่มกว่าแล้วนะคะตอนนี้สามีกำลังจะทำไอศครีมเลี้ยงแขกนะคะเพราะว่าดูซิว่าไอศครีมของเขามันจะอร่อยขนาดไหนนะไอศครีมWhat kind of ice cream? Strawberry. Wait a minute, is that the one I need? Yeah, this one. Oh, this one. Strawberry, though. Yeah, this is strawberry. It's beautiful. Beautiful. Big one. Look delicious, isn't it? Very fresh. Strawberry pan. Okay. See, toy tuang. Yeah. หลังจากอุ่นนมเรียบร้อยแล้วเขาก็เอานมมาผสมนะคะใส่น้ำตาลโอเคเดี๋ยวนิดหน่อยจะสูดหลุดอย่าต่อด้วยใส่กลิ่นวานิลานะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นครีมนะคะถ้วย one or two cup two cup สองถ้วยตามด้วย heavy whipping cream นะคะสามถ้วยส่วนผสมหลายอย่างมากเลยค่ะไอศครีมเขาเนี่ยคอยดูว่าออกมาจะเป็นหน้าตายังไงนะคะThere's two in that. Yep, two. ใส่ทุกอย่างแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะใส่สตรอเบอรี่ทีหลังนะคะ
You ready? Yeah. Yeah. Now. Some strawberry. สำหรับคลิปนี้เก็บก็ขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะถึงจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ